ตอนนี้มี12คนแล้วนะคะเด็กๆ เดี๋ยวขอปรับกล้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอเพื่อนอีก1 นาทีเนาะนะคะเดี๋ยวช่วงที่รอมิน้อยขอเช็คชื่อก่อนต้นครับมาใช่ไหมต้นโอเคมาพราวค่ะครับมาครับโอเคพราวค่ะลูกตาต้าครับป้ายังไม่มาเนาะโอปอค่ะโอปอ31ค่ะมาค่ะลูกพีค่ะมาค่ะไข่มุกค่ะออโต้ครับเฟื่องฟูเข้ากล้อง31อเล็กครับมาครับเป็ดครับเป็ดครับมิดเช็คข่าวแมนครับมาครับพราวใช่ไหมมาแล้วนะค่ะเบสครับมาครับครับดีนค่ะประวานครับครับครับวินครับแพทครับเรียกนี่คือคิดถึงเขาค่ะคิดถึงปรางค่ะลูกมาค่ะห้องสองนะห้องหนึ่งเมื่อกี้ห้องหนึ่งมีใครที่ครูยังไม่ได้เรียกชื่อมีไหมคะห้องสองนะเซนค่ะแพรวาค่ะภูค่ะแก้งค่ะทาโร่ค่ะสปายค่ะภูกำลังเข้ามาสปายค่ะสปายไม่มานะโชกุนค่ะโอปอ32ค่ะโลกมาค่ะโอเคค่ะทองค่ะทองค่ะเปรมค่ะมาครับเกตครับโอเคครับเกตค่ะบอมเบย์ค่ะมิยูค่ะเข้ากล้อง32ค่ะครับมาครับไทเกอร์ค่ะแฮมค่ะพงค่ะมาครับโอเคค่ะมีใครมีน้อยยังไม่ได้เรียกชื่อมีไหมลูกมีไหมคะครูครับครูโอเคครูเพิ่งเข้ามานะนะคะห้องหนึ่งมีใครมาทีหลังไหมคะเข้ามาทีหลังไหมคะไทยมุกค่ะไทยมุกโอเคค่ะลูกหมดแล้วนะคะไม่มีใครตกค้างนะโอเคเป็นเปิดกล้องแล้วค่ะโอเคที่เหลือก็ให้อีก5 นาทีเขาไม่มาโชกุนมาละขาดเลยดีไหมโชกุนโอเคพร้อมนะคะโชกุนสวัสดีครับสวัสดีครับครับเข้ากล้องสวัสดีครับเข้ากล้อง31เข้ามาได้ยังครับพ่อกล้องฮัลโห
อ่ะทองเข้ามานะคะโอเควันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ 5.4 นะคะเด็กๆเด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปในเรื่องของปฏิกิริยาเกี่ยวกับการสื่อกร่อนนะคะจะพูดถึงปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะถ้าหนังสือเรียนก็คือหัวข้อใหญ่ก็คือ 5.2 นะคะหนังสือเรียนของหนูจะอยู่ในหน้า151นะคะหน้า151เมื่อกี้ทองเข้ามาแล้วใช่ไหมลูกครับผมโอเคครับแล้วก็ชุดกิจกรรมนะคะชุดกิจกรรมหนูเปิดเทียบเลยเพราะเดี๋ยวเราจะทำบันทึกลงไปในตารางด้วยใครยังไม่ได้ไปหยิบมาเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้หยิบชุดกิจกรรมเล่มกิจกรรมนะคะหนูไปหยิบมาเลย เมื่อกี้มีใครเข้ามาเพิ่มรายงานตัวค่ะลูกค่ะใครคะบอมเบย์3ทับ2ค่ะบอมเบย์แล้วใครเข้ามาอีกคะลูกไทเกอร์ครับใครนะใครนะไทเกอร์ครับไทเกอร์นะไทเกอร์15เนาะที่15เนาะครับค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเรียนกับชุดกิจกรรมมานะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเราพูดไปบ้างแล้วเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีเช่นการเกิดสนิมในเหล็กต่างๆเช่นรถจอดทิ้งไว้แล้วมันมีสนิมแล้วก็เกิดการผุกร่อนเกิดขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการสึกกร่อนต่างๆของโลหะนะคะว่าเนื่องจากอะไรนะคะถึงได้มีการสึกกร่อนของโลหะนะคะบางทีเราทิ้งไว้เราลืมไปเลยว่าเอ๊ะเราทิ้งไว้กลางแดดตากฝนอยู่มาวันหนึ่งทำไมมันถึงได้เป็นสนิมแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นรูแบบนี้นะคะบางอย่างหลังคาสังกะสีอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งตรงเนี้ยนะคะเราจะมาดูกันว่าการสึกกร่อนเหล่านี้เกิดจากอะไรนะคะเมื่อกี้มีเข้ามาอีกหนึ่งคนคือใครคะรายงานตัวค่ะดีนค่ะจริงดีนะคะดีนกับใครคะจริงครับสุภกรหรือเปล่าเก้งเหรอคะครับโอเคขออนุญาตแชร์นะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าลักษณะของปฏิกิริยาในหัวข้อนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับการสึกกร่อนของโลหะต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าโลหะต่างๆเหล่านี้เกิดการสึกกร่อนนะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากสาเหตุใดทีนี้เรามาดูในกิจกรรมก่อนคำว่าการสึกกร่อนหรือการเกิดสนิมเนาะเด็กๆก็เคยเห็นภาพแล้วเนาะอย่างเช่นการเกิดสนิมในเหล็กใช่ไหมคะหรือรถจอดทิ้งไว้หรือสังกะสีนะคะเช่นเป็นภาพสังกะสีภาพด้านบนนี้เราจะเห็นว่านี่คือลักษณะของโลหะนะคะเกิดสนิมทีนี้เราจะมาดูว่าลักษณะของการเกิดสนิมตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราย้อนมาตรงนี้นะคะว่าการเกิดสนิมของโลหะทีนี้เด็กๆ ดูในแบบวัดกิจกรรมหรือในหนังสือเรียนนะคะหนูดูในกิจกรรมที่1จุดเอ้ยโทษค่ะ 5.4 ลูกกิจกรรมที่ 5.4 นะคะอย่างภาพนี้คืออะไรอ่ะเก้งเก้งบอกกูสิอันนี้คืออะไรคะภาพที่มีน้อยโชว์อยู่หน้าจอเนี่ยค่ะลูกตะปูหรือเปล่าครับตะปูนะคะลักษณะของตะปูถูกไหมคะภาพนี้ภาพขวาสุดเลยภาพที่สองภาพนี้คือตะปูเหมือนกันอีกภาพหนึ่งยังอยู่ยังไปที่โชกุนค่ะลูกอีกภาพหนึ่งที่มิน้อยโชว์ให้เห็นตรงนี้ลักษณะมันเป็นยังไงคะของตะปูโชกุนหนึ่ง
โชกุน2โชกุน3ค่ะลักษณะของตะปูอ่ะระหว่างตะปูภาพเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูภาพนี้อ่ะคล้ายๆกับภาพแรกใช่ไหมคะกับอีกภาพหนึ่งต่างกันไหมลูกต่างกันครับเกิดอะไรขึ้นคะเกิดสนิมครับอ่ะเกิดสนิมถูกไหมคะลักษณะของสนิมก็จะเกิดแบบนี้แล้วก็เราเรียนมาแล้วว่าการเกิดสนิมคือมันจะมีทั้งกลิ่นทั้งลักษณะของสีใช่ไหมคะที่ติดอยู่แล้วกลิ่นก็คืออาจจะลักษณะของมันจะมีกลิ่นเหม็นนิดๆนะคะทีนี้เดี๋ยวมิดน้อยโชว์ที่มีอยู่มันก็ไม่อยากจะจับเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาไปมือไปเอาหน้าตัวเองอย่างในภาพตรงนี้นะคะเปรียบเทียบเห็นไหมคะถ้าตัวสกรูหรือตัวน็อตที่อยู่ในมือมิดน้อยก็เหมือนตะปูเป็นไงคะอันนี้เข้ากล้อง32ลูกลักษณะของตะปูหรือเป็นน็อตเกลียวตัวนี้มีลักษณะเป็นแบบใดคะลูกเห็นไหมครับเห็นไหมครับหนูเห็นไหมครับเห็นครับเป็นยังไงครับไหนวิเคราะห์สิเป็นน็อตธรรมดาครับเป็นน็อตธรรมดาเข้ากล้องอย่าเพิ่งไปนะลูกอันนี้มีน้อยไม่อะไม่สบายพักกล้องตัวนี้เป็นยังไงเป็นไงครับสนิมขึ้นครับเป็นอะไรที่ไม่กล้าจับเลยใช่ไหมสนิมมันขึ้นเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของการเกิดสนิมดังนั้นเราจะเห็นว่า2อันเนี้ยทำไมมันถึงอีกอันนึงถึงไม่เป็นอีกอันนึงมันถึงเป็นมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะไม่ว่าจะเป็นโซ่ไม่ว่าจะเป็นน็อตไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะคะซึ่งมันทำจากโลหะตรงเนี้ยมันก็จะมีการเกิดปฏิกิริยาเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะขออนุญาตถอดก่อนร้อน เด็กๆ ดูในกิจกรรมการทดลองนะคะในตัวบันทึกกิจกรรมในเล่มบันทึกกิจกรรมในหน้า204ตรงกันหรือเปล่าคะลูกทุกคนเปิดนะคะหรือหนังสือเรียนก็คือหน้า149ถึงหน้า150จะเป็นการทดลองนะคะโดยที่จะอธิบายว่าลักษณะของการเกิดสนิมตรงนี้มันเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างเด็กๆดูนะคะเรามาดูตะปูตัวแรกเดี๋ยวนะตะปูตัวแรกเรามาดูนะคะอันที่หนึ่งกิจกรรมที่เขาเขียนว่าตะปูตัวที่หนึ่งเห็นไหมเด็กๆเห็นไหมคะในหนังสือเรียนของหนูมินายอาจจะไม่ได้พิมพ์โจทย์ตัวนี้ลงไปดูนะตะปูตัวที่หนึ่งวางไว้ในอากาศเป็นเวลา3วันสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลจากภาพตัวอย่างในหน้าสไลด์ทีนี้หนูมองสไลด์ในหนังสืออาจจะทำให้มันมองไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่าเขาให้เราสังเกตและบันทึกถูกไหมคะเด็กๆช่วยกันวิเคราะห์จากภาพหน้าสไลด์ของมิดน้อยตรงเนี้ยดูนะคะลักษณะของตะปูนะคะภาพแรกและหัวลูกศรชี้ไปอีกภาพหนึ่งมันเหมือนกันถามนะคะต้นครับมันเหมือนกันหรือต่างกันครับลูกต้นครับเหมือนกันหรือต่างกันครับมันต่างกันครับมันต่างกันนะคะภาพแรกเป็นยังไงลูกภาพก่อนลูกภาพก่อนลูกศรแล้วภาพขวามือปลายลูกศรน่ะลูกมีสนิมเกิดขึ้นมีสนิมเกิดขึ้นเกิดขึ้นเยอะไหมครับมันเขียนว่าเล็กน้อยครับแต่ผมคิดว่ามันน้อยดูที่มีน้อยเขียนไว้ใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้เราบันทึกไงนะคะเด็กๆดูนะคะเปรียบเทียบตรงตะปูมันอาจจะไม่เหมือนกันภาพซ้ายอาจจะเป็นตะปูปูธรรมดาภาพขวามืออาจจะเป็นตะปูเกลียวนะคะตระกูลเดียวกันนะแต่การใช้งานก็คล้ายๆกันนะคะยึดติดเอาไปตอกยึดติดให้สิ่งให้สิ่งของนั้นติดกันนะคะทีนี้เด็กๆดูนะคะว่าตะปูเนี่ยเอาวางไว้ธรรมดาค่ะเอาวางไว้กลางอากาศธรรมดาแล้วหลังจากนั้น3วันเราสังเกตสิ่งที่เราสังเกตเห็นคือต้นบอกว่าก็จะมีสนิมเกิดเล็กน้อยอย่างดูในภาพก็จะมีสนิมเกิดเล็กน้อยนั่นแสดงว่าถ้าวางไว้ในอากาศถามว่าในอากาศมีอะไรคะพาวพาวค่ะลูกในอากาศมีอะไรคะลูก
มิดหนูมิดพูดอีกทีค่ะมันในอากาศในอากาศสมมติว่าในภาพสองภาพนี้ใช่ไหมเขาบอกเอาตะปูจากกิจกรรมนี้เอาตะปูวางไว้ในอากาศทิ้งไว้3วันแล้วหลังจาก3วันแล้วตะปูมันจะมีสนิมเกิดขึ้นเล็กน้อยคือมีสนิมเกิดขึ้นอ่ะถามว่าอ้าวแล้ววางไว้ในอากาศอ่ะมันอากาศมันมีอะไรเหรอลูกมันถึงทำให้ตะปูมันมีสนิมมาลูกความชื้นนะคะหนูบอกว่ามันคือความชื้นใช่ไหมคะมันก็อาจจะใช่คือมีความชื้นความชื้นก็คือมีอาจจะมีไอ้น้ำใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมคะนอกจากความชื้นนะคะในอากาศมีอะไรอีกคะอากาศจำได้ว่าเอ๊ะเคยพูดไปแล้วน้องว่าที่มันผุก่อนมาเบสค่ะเบสครับเมื่อกี้พราวเนาะเมื่อกี้ต้นครับเมื่อกี้พราวบอกว่ามันมีความชื้นไงลูกมันถึงได้เป็นสนิมถูกไหมคะเมย์คิดว่านอกจากนั้นมันมีอะไรอีกคะมีอากาศครับออกซิเจนมีอากาศหรือมีก๊าซอะไรลูกมีก๊าซออกซิเจนเยอะมากครับเยอะมากเพราะว่าเราเรียนมาแล้วว่าในอากาศมีก๊าซออกซิเจนที่ทำให้จำได้ไหมคะไอ้รถคันนั้นนะที่เราโชว์บ่อยๆนะคะรถที่คุณน้อยขับบ่อยๆนะมันทำให้เป็นไงรถเกิดการเป็นสนิมและเกิดการผุเกิดขึ้นถูกไหมคะดังนั้นแสดงว่าในอากาศมันมีก๊าซตัวหนึ่งคือก๊าซออกซิเจนนะคะที่จะทำให้ลักษณะนอกจากก๊าซออกซิเจนแล้วก็อาจจะเป็นความชื้นมีไอ้น้ำด้วยนั่นแหละถูกไหมคะก็จะทำให้เหล็กนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นสนิมแต่ว่ามันเกิดไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันอาจจะเจอแค่อากาศนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการเกิดสนิมเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นหนูดูตารางบันทึกผลของหนูหน้า205ลูกโฟกัสไปที่หน้า205ตรงกันหรือเปล่าคะตรงไหมเบสตรงไหมครับตรงครับโอเคนะคะทีนี้หนูดูตรงหัวข้อที่เขียนว่าข้อ3ค่ะตารางในตารางบันทึกผลตารางที่3ช่องที่3เขาเขียนว่าตะปูเหล็กที่วาโทษอ่ะไม่ใช่ข้อที่2ค่ะลูกตะปูเหล็กวางไว้ในอากาศดังนั้นเราสังเกตแล้วจากภาพหน้าสไลด์เป็นไงคะเมื่อวางไว้ในอากาศการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ต้นตอบอีกทีค่ะการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้เมื่อกี้คือต้นครับมันเกิดสนิมเล็กน้อยครับหนูบันทึกลงไปนะคะเกิดสนิมเล็กน้อยนะคะบันทึกลงไปในตารางของหนูเลยค่ะนะคะจากการที่เอาตะปูไว้วางไว้ในอากาศ3วันผ่านไปจะเกิดสนิมเล็กน้อยนะคะวางไว้ในอากาศนะคะบันทึกลงไปในการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ตรงอันนี้มันจะไม่มีการทดลองนะคะโชคุณหลุดแล้วลูกต่อไปนะคะเราจะมาดูตะปูตัวที่2ตะปูตัวที่2นะคะไม่แน่ใจว่าในนี้เขียนตะปูตัวที่2อันนี้นะอันนี้คือตะปูตัวที่2นะเขาบอกว่าตะปูเหล็กเนี้ยทาวัสลีนวางไว้ในอากาศ3วันรู้จักวัสลีนเนาะวัสลีนก็เหมือนวัสลีนทาปากทาส้นเท้าเราธรรมดาแบบเนี้ยเห็นไหมคะอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายของนะให้ดูว่านี่คือวัสลีนแล้วเราก็เอาวัสลีนเนี่ยค่ะทาลงไปในสมมุติว่าทาลงไปสกูหรือนอกสกูมีได้ทาลงไปแบบเนี้ยค่ะลูกทาลงไปนะคะทาให้ทั่วนะทาให้ทั่วนะคะแล้วก็เอาวางไว้ในอากาศนั่นแหละ3วันนะคะวางไว้3วันเปรมครับเปรมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตะปูตัวนี้ครับเมื่อทาวัสลีนแล้วทิ้งไว้3วันครับทาวัสลีนตัวนี้ครับทาวัสลีนนะครับผมแล้วทิ้งไว้3วันทิ้งไว้ในอากาศทิ้งไว้เฉยๆวางไว้เฉยๆอะครับผมว่าไม่น่าเกิดอะไรขึ้นครับผมว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะปรางค่ะลูกปรางปรางเห็นเช่นเดียวกับเปรมหรือเปล่าลูกปรางค่ะลูกหนูคิดว่ามันเป็นยังไงคะถ้าทาวัสลีนแล้ววางไว้3วันไม่เกิดสนิมค่ะไม่เกิดสนิมถูกไหมคะไม่เกิดสนิมนั่นแสดงว่าเอาละไม่เจอวางไว้ในอากาศก็จริงแต่วัสลีนเนี่ยมันหุ้มเหล็กไว้มันหุ้มตะปูเหล็กไว้มันก็เลยไม่เป็นสนิมหรือเปล่านี่คือเราวิเคราะห์กันเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อนะคะโอเคถ้างั้นเยี่ยมมากเลย2คนขอบคุณนะคะเด็ก
บันทึกข้อที่4ค่ะตารางที่เขียนว่าไม่ใช่ดิข้อที่3ลูกข้อที่3ทันไหมคะอบ32ทันไหมลูกใครไม่ทันบอกนะข้อที่3เขาบอกว่าตะปูเหล็กที่ทาวัสดินแล้ววางไว้ในอากาศเมื่อกี้เพื่อนตอบได้ยินชัดนะคะไม่เกิดสนิมมันมีเล็กน้อยด้วยเหรออ่ะเด็กๆไม่เกิดสนิมนะไม่มีคำว่าเล็กน้อยนะลูกไม่เกิดสนิมหนูเขียนลงไปค่ะไม่เกิดสนิมขอโทษอันนี้ไม่เอานะเล็กน้อยไม่เอานะไม่เกิดสนิมนะคะวางตะปูเหล็กนะคะทาวัสลีนวางไว้ในอากาศ3วันไม่เกิดสนิมดังนั้นเนี่ยถ้าเราทาอย่างอื่นที่ไม่ใช่วัสลีนอาจจะเป็นน้ำมันอาจจะเป็นเอาน้ำมันไปชะโลมหรือเคลือบสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเกิดสนิมได้หรือเปล่านั่นเองนะคะเราก็คาดว่าไม่น่าจะเกิดสนิมถูกไหมคะต่อไปนะคะเด็กๆมาดูตะปูตัวที่3ลูกมีใครไม่ทันอันนี้ไหมคะเด็กๆมาดูตะปูตัวที่3ค่ะอันนี้นะคะมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เรามาดูนะคะว่าตะปูตัวที่3ดูจากโจทย์ในหนังสือไปพร้อมๆนะคะเขาบอกว่าเอาตะปูเนี่ยใส่ลงไปในแก้วบิ๊กเกอร์แล้วก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปนะคะประมาณครึ่งนึงของบิ๊กเกอร์หรือครึ่งนึงของตะปูค่ะลูกแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ย3วันทิ้งไว้อย่างเงี้ย3วันนะคะเด็กๆสังเกตนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกโอปอ31ลูกโอปอ31ลูกมันเกิดอะไรขึ้นคะโอปอลองสังเกตค่ะโอปอลองสังเกตภาพที่มิน้อยลงในสไลด์เนี่ยลูกว่าตะปูเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในน้ำนะคะครึ่งนึงอ่ะแหละตะปูมันก็จะโผล่มาอยู่ข้างบนครึ่งนึงอยู่ในน้ำครึ่งนึงหนูลองสังเกตซิว่ามันมีลักษณะเป็นแบบใดคะลูกทิ้งไว้3วันภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็มองเห็นอยู่นะคะสนิมป่ะคะสนิมเกิดตรงไหนล่ะลูกเกิดตรงแช่น้ำหรอหรือว่าเกิดตรงไหนไม่เกิดตรงข้างบนนะคะตรงข้างบนที่ไม่ได้แช่ก็คือตรงขอบผิวน้ำหรือเปล่าคะตรงนั้นใช่ไหมคะลูกค่ะโอเคนะคะเด็กๆดูดีนะคะช่วยกันดูอีกสักคนนึงค่ะลูกช่วยกันวิเคราะห์ประวันครับประวันมาช่วยวิเคราะห์หน่อยครับผมประวันลองวิเคราะห์สิคะลูกว่ามันเป็นยังไงจากในภาพนี้นะลูกเอาตะปูแช่น้ำไปครึ่งนึงยังไงครับลองวิเคราะห์ภาพสิลูกได้ไหมลองวิเคราะห์สิช่วยกันเร็วๆวิเคราะห์เลยมาสังเกตในภาพเลยลูกหนูมองเห็นภาพไหมเห็นไหมครับเป็นยังไงคะลูกเป็นยังไงลูกสนิมออกแล้วออกแล้วสนิมเริ่มออกสีมันจะสีสนิมออกก็คือจะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมตรงไหนอะคะตรงข้างล่างเหรอตรงก้นบิ๊กเกอร์หรือว่าตรงไหนคะลูกตรงนะบิ๊กเกอร์ครับตรงรอยต่อใช่ไหมระหว่างน้ำตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับประวันโอเคนะคะเด็กๆมาดูนะคะว่าเพื่อนๆวิเคราะห์บอกว่าจากภาพตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าสนิมเนี่ยมันจะเกิดบริเวณมันไม่ได้เกิดตรงตะปูด้านล่างเลยที่แช่น้ำอยู่ก็จะมีเหมือนกันแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ชัดที่ไข่มุกกับปลาวานว่าคือจะเกิดบริเวณช่วงรอยต่อระหว่างตรงเนี้ยที่มีน้ำดังนั้นเนี่ยข้างบนก็จะเป็นอากาศถูกไหมคะข้างล่างก็คือจะเป็นน้ำก็คือจะเห็นชัดว่าสีของน้ำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกสีน้ำตาลนั่นแสดงว่าตรงนี้มันเกิดสนิมเกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าสนิมเกิดขึ้นตรงรอยต่อระหว่างผิวน้ำกับอากาศนั่นเองดังนั้นเด็กๆบันทึกลงไปในตารางไหนนะตารางข้อที่4ค่ะข้างล่างตารางข้อที่4นะคะเขาบอกว่าตะปูเหล็กที่อยู่ในหลอดทดลองคือที่อยู่ในบิ๊กเกอร์จากภาพนี้ก็ได้หรือจากในหนังสือของหนูก็ได้นะคะครึ่งหนึ่งของตะปูเนี่ยเราใส่น้ำลงไปสิ่งที่เราสังเกตได้คือเกิดสนิมนะคะตรงรอยต่อระหว่างผิวน้ำบาสครับว่าไงเบสว่าไงลูก
เดี๋ยวผมลงไปหยิบของข้างล่างไปมั้งนะครับผมกลัวคุณนายเรียกใช่ไหมเกิดสนิมตรงรอยต่อระหว่างผิวน้ำกับอากาศหนูบันทึกลงไปในการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ค่ะบันทึกลงไปเลยลูกใครไม่ทันบอกนะคะอันนี้เราไม่มีภาพการทดลองให้เห็นแต่มินได้พยายามที่จะสื่อให้หนูเห็นว่าจากกิจกรรมตรงนี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้มันมีสนิมเกิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้เราไปข้อที่1ข้อที่1จะไม่ได้มีภาพการทดลองหรือเป็นภาพที่ให้หนูมองเห็นได้แต่อันเนี้ยเราเคยเรียนมาแล้วนะคะหนูดูนะคะหนูดูขึ้นไปข้อที่1ตารางที่1ลูกเขียนว่าตะปูเหล็กบวกสารละลายกรดไฮโดรคลอริกก็คือกรดเกลือกรดที่แรงๆจำได้ไหมคะที่เคยให้ดูวิดีโอที่เอาหินปูนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตใส่ลงไปในกรดไฮโดรคลอริกตรงเนี้ยนะคะแล้วมันเกิดการกัดก่อนเกิดขึ้นมีน้อยถามว่าถ้าเราเอาตะปูใส่ลงไปในกรดไฮโดรคลอริกเนี้ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ไม่มีภาพให้เห็นนะคะให้เด็กช่วยกันวิเคราะห์P ค่ะลูก P ค่ะค่ะค่ะหนูคิดว่าถ้ามิ้นน้อยเอากรดไฮโดรคลอริกนะคะใส่ลงไปแล้วก็หย่อนตะปูลงไปอะค่ะหนูคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่หนูคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงคะน่าจะมีค่ะก็ประมาณนะคะประมาณเหมือนกัน3นาที4นาที5นาทีเป็นไงคะหนูคิดว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมมีไหมคะกรดไฮโดรคลอริกจำได้ไหมคะที่เราเคยเอาหินปูนใส่ลงไปอ่ะแล้วมันดีเหรอคะว่าไงมีมันมีอะไรเกิดขึ้นคะบอกได้ไหมมันมีอะไรเกิดขึ้นคะอันนี้เรามองไม่เห็นภาพใช่ไหมแต่มันมีใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวถามอีกคนนึงบอมเบย์ค่ะบอมเบย์ค่ะหนูคิดว่าถ้าเอาตะปูใส่ลงไปในกรดไฮโดรคลอริกหนูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูคิดว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นสนิมค่ะเกิดสนิมใช่ไหมคะโอเคนะคะเด็กๆผิดถูกไม่เป็นไรเรามาช่วยกันวิเคราะห์หนูมาดูข้อขอบคุณนะคะเรามาดูข้อที่1ข้างบนตะปูเหล็กนะคะบวกสารละลายกรดไฮโดรคลอริกจำไว้นะเหมือนแคลเซียมคาร์บอเนตเลยจะเขียนลงไปค่ะเกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะจะมีฟองแก๊สผุดขึ้นมานะคะจะมีฟองแก๊สผุดขึ้นมาก็คือมันมีการกัดก่อนนะคะกรดจะกัดก่อนกรดจะกัดก่อนพวกโลหะนะคะก็จะเกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะหนูเขียนลงไปลูกแล้วยิ่งถ้าเอาออกมาไว้ข้างนอกอีก3วันเป็นไงคะก็จะเกิดสนิมเหมือนกันแล้วก็จะผุเหมือนกันนะคะมีใครไม่ทันไหมมีใครไม่ทันไหมดังนั้นเนี่ยการทดลองจากภาพนะคะทั้งหมดก็คือมีภาพให้ดู13ภาพแล้วก็เรามาช่วยวิเคราะห์ในอันแรกนะคะว่าตะปูอยู่ในกรดไฮโดรคลอริกแล้วเป็นแบบใดนะคะมีใครไม่ทันไหมเอ่ยทันนะทุกคนเงียบนั่นแสดงว่าทันใช่ไหมคะทีนี้เราจะเห็นว่าจากกิจกรรมเหล่านี้จากภาพเราจะเห็นว่ามันมีการเมื่อเอาตะปูวางไว้ในอากาศมันเกิดสนิมเห็นไหมคะมันเกิดสนิมเล็กน้อยนะคะแล้วถ้าจากภาพภาพบางภาพเนี้ยค่ะเราจะเห็นว่าถ้าเอาตะปูแช่ในน้ำเลยตรงในน้ำเลยมันจะไม่เกิดสนิมเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ด้านบนระหว่างน้ำกับอากาศนั่นแสดงว่าที่เพื่อนพูดตอนแรกเลยว่าพาวบอกว่ามีความชื้นหรือใครนะที่บอกว่ามีความชื้นในอากาศใช่เลยนะคะเพราะว่าอะไรอากาศเมื่อเจอกับน้ำหรือเจอกับความชื้นด้วยมันจะทำปฏิกิริยากับโลหะทำให้โลหะนั้นเกิดสนิมได้และเกิดการผุกร่อนได้นั่นเองอันนี้คือสิ่งที่อันนี้ก็คือสิ่งที่เรามาช่วยกันวิเคราะห์เมื่อกี้นั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างในภาพตรงนี้อย่างเหล็กเนี้ยอยู่กลางแดดกลางฝนเจอออกซิเจนเจออากาศต่างๆตากแดดด้วยอะไรด้วยเด็กๆจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดการผุก่อน
เป็นสนิมแล้วก็จะมีการผุกร่อนไปเรื่อยๆเหมือนบางบ้านที่ใช้หลังคาสังกะสีเด็กๆเห็นไหมนะคะเขาก็จะมีการผุกร่อนเหมือนกันนะอันนี้ก็คือลักษณะของปฏิกิริยาการทดลองของเราคือปฏิกิริยากรดกับเบสแล้วมันมีการเกิดสนิมได้อย่างไรนะคะเรายกตัวอย่างบางอันบางกรณีเท่านั้นนะคะเด็กๆเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอย่างรั้วบ้านบางคนเก่าแล้วตากแดดตากฝนเจอออกซิเจนนะคะเข้าไปนะหรือกรรไกรเราบางทีใช้ไม่ได้ระวังเห็นไหมคะมันก็จะมีสนิมเกิดขึ้นอาจจะต้องใช้น้ำมันทาหรือรั้วก็ต้องอาจจะต้องใช้สีอะไรเคลือบที่ไม่ให้มันเจอออกซิเจนในอากาศหรือเจอความชื้นในอากาศถูกไหมคะมันก็จะไม่เกิดสนิมมันก็จะไม่มีการผุก่อนหรืออาจจะมีรอยต่อนิดหน่อยผุก่อนนิดหน่อยแต่มันก็คือยังทำไมคะยังเซฟอุปกรณ์ของเราได้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษาไปในตัวด้วยนะเด็กๆดังนั้นเด็กๆพอเข้าใจนะคะว่าปฏิกิริยาตรงนี้เกิดอย่างไรอ่ะเรามาดูสมการเลยค่ะลูกเราจะสรุปจากสมการตรงนี้นะคะในหนังสือของหนูจะสรุปไว้อยู่ในหน้าที่206นะคะลูกว่าปฏิกิริยาของกรดกับโลหะเราจะเห็นว่าสมการข้อความเรารู้แล้วว่ามันคือโลหะบวกกรดเมื่อกี้นะเช่นกรดไฮโดรคลอริกแล้วก็เราใส่ตะปูเหล็กลงไปสิ่งที่ได้ก็คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นก็คือเกลือของโลหะกับแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองดังนั้นสมการนะคะถ้าตรงนี้เป็น Fe ก็คือเหล็กแต่ถ้าเป็นสังกะสีมาแก้มุงหลังคามันก็จะเป็น Zn ถูกไหมคะนั้นตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะเขียนลงไปเช่นถ้าสมมติว่าเป็นอย่างโลหะตรงนี้อาจจะเป็นตัวแทนของเหล็กหรือตะปูหรือสังกะสีก็ได้เป็นอลูมิเนียมก็ได้นะคะเด็กๆก็เขียนตัวสัญลักษณ์ของเขาลงไปแล้วก็เมื่อทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกมันก็จะได้เกลือไอออนคลอไรด์กับแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองนะคะกลิ่นก็จะเหม็นๆฉุนๆอย่างที่เราคุยเรื่องปฏิกิริยาเคมีไปแล้วก่อนหน้านั้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะนั่นเองนะขอโทษแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าการเกิดสนิมของโลหะล่ะนะคะก็เช่นอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ค่ะมันก็จะเกิดการสึกกร่อนถูกไหมคะก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะก็คือเกิดจากสารตั้งต้นเกิดการสึกกร่อนแล้วก็เป็นออกไซด์ของโลหะนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเช่นสมการก็เขียนว่าโลหะบวกแก๊สออกซิเจนบวกน้ำนะคะแล้วก็จะได้สนิมของโลหะนั่นเองสมการก็คือเขียนตามนี้นะคะมีใครไม่เข้าใจตรงนี้อีกไหมมีไหมคะมีใครไม่ทันไม่เอ่ยทุกคนทันนะคะดังนั้นทุกคนเปิดย้อนมาหน้า205ทุกคนเปิดมาหน้า205เมื่อกี้ครูสรุปให้ฟังแล้วนะคะหน้า205เดี๋ยวมิน้อยขอเด็กๆดูแปลความหมายและสรุปผลข้อที่1ค่ะลูกแปลความหมายและสรุปผลข้อที่1ถามว่านะคะผลการทดลองเป็นไปตามการคาดคะเนหรือไม่ก็คือเราจะเห็นว่าเป็นไงคะข้อนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตะปูคือมีสนิมเกิดขึ้นถูกไหมคะหนูเขียนไปเลยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะข้อที่1 นะลูกมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดสนิมที่ตะปูนะคะหนูเขียนไปเลยค่ะน้องก้างดูป้าก็ทีลูกป้าเขาจะมาเก็บของค่ะแล้วก็เด็กๆดูอีกอันนึงนะคะข้อที่2ค่ะตะปูเหล็กแต่ละตัวที่อยู่สภาพแวดล้อมต่างกันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะเด็กๆก็ข้อนี้เด็กๆไม่ต้องเขียนแต่เด็กๆเข้าใจว่าถ้าวางในสถานที่ต่างกันนะคะก็จะมีลักษณะที่ต่างกันออกไปเช่นเราจะเห็นว่าถ้าวางไว้ตรงอากาศก็จะเกิดสนิมเล็กน้อยถูกไหมคะแต่ถ้าเจออากาศด้วยเจอความชื้นด้วยมันก็จะเกิดสนิมเต็มที่อย่างในภาพนี้นั่นเองนะเด็กๆพอเข้าใจนะคะให้ดูภาพนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะถ้าเกิดในภาพนี้นะถ้าเจอนะคะถ้าเจอลักษณะของวางไว้ในอากาศนะคะเล็กน้อยมันก็จะเกิดสนิมเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจออากาศเจอกับน้ำด้วยเจอกับความชื้นด้วยสนิมมันก็จะเกิดเต็มที่นั่นเองโอเคนะคะเด็กๆ
ดังนั้นมีใครไม่เข้าใจตรงส่วนนี้ไม่เอ่ยครูทันไหมครับลูกทันไหมครับทันครับทันนะดังนั้นเนี่ยจะมีแค่ตรงตารางบันทึกผลกับผลการทดลองข้อที่1เท่านั้นนะคะมีใครไม่ทันไหมมีใครไม่ทันไหมคะทันนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าสรุปนะคะก็คือโลหะเนี่ยเกิดจากการสึกก่อนได้นะขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นกรดขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศขึ้นอยู่กับความชื้นถูกไหมคะจะทำให้วัตถุนั้นๆเนี่ยเป็นสนิมเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างปฏิกิริยาบางอย่างทำให้โลหะบางอย่างเป็นสนิมหรืออย่างเช่นเด็กๆ เคยเห็นไหมถ้าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแล้วเขาเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยไปใส่ในเป็นภาชนะที่มันเป็นโลหะหรืออะไรที่มันไม่ใช่แก้วอ่ะหนูจะกล้าทานไหมออโต้จะกล้าทานไหมลูกยิ่งเป็นช้อนเหล็กอ่ะหนูจะกล้าทานไหมไม่ครับไม่เรารู้อยู่ว่ากดกัดพัมปยากับโลหะถูกไหมคะดังนั้นเวลาที่หนูนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะมันจะทำให้เซฟตัวเราเองไปด้วยนั่นเองดังนั้นอันนี้ก็คือฝากไปด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงปฏิกิริยาเกี่ยวกับโลหะกับเบสนะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันต่อถ้าใครเสร็จแล้วตรงนี้ถ่ายรูปส่งได้เลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวถ่ายรูปหน้านี้ส่งได้เลยนะคะเฉพาะบันทึกกิจกรรมนี้กับข้อที่1มันมีแค่หน้าเดียวเนาะทุกคนทันนะคะโอเคค่ะ